สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้วิชาภาษาไทยของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้อาเซียนน่ารู้ใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูอีกก็เลยมีเกมทายชื่อธงชาติในอาเซียนมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเขาบอกว่าจากภาพคือธงชาติประเทศใดเอ๊ะเด็กๆจำธงชาติได้หรือเปล่าคะว่ามีประเทศอะไรบ้างนะเรามาดูกันนะคะว่าคือประเทศอะไรธงชาติจะมีสีแดงข้างบนและข้างล่างใช่ไหมคะเด็กๆและก็มีสีน้ำเงินมีวงกลมสีขาวตรงกลางเอ๊ะมันคือธงชาติประเทศไหนนะประเทศไทยหรือเปล่านะหรือว่าประเทศลาวหรือว่ามาเลเซียคะเด็กๆ1 2 3ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไทยลาวหรือมาเลเซียคะเด็กๆคำตอบก็คือลาวนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆธงชาติลาวเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยประเทศลาวนะคะต่อไปค่ะเรามาดูอีกหนึ่งประเทศค่ะก็คือประเทศอะไรนะมีสีน้ำเงินข้างบนและข้างล่างพื้นสีแดงตรงกลางแล้วก็ตรงกลางก็ยังจะมีปราสาทด้วยค่ะเด็กๆคือประเทศไหนนะ 1. กัมพูชา 2. ฟิลิปปินส์ 3. สิงคโปร์ติ๊กตอกติ๊กตอก1 2หรือ3คะเด็กๆคำตอบก็คือกัมพูชานั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆกัมพูชามีปราสาทอยู่ตรงกลางด้วยใช่ไหมคะจำได้แล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าจำได้แล้วเรามาดูประเทศต่อไปเลยค่ะประเทศอะไรนะมีสีแดงสีแดงสลับกับสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็มีสีน้ำเงินแล้วก็มีพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็มีอะไรคะเด็กๆดาวใช่ไหมคะเอ๊ประเทศอะไรนะอินโดนีเซียหรือเปล่าคะหรือว่าฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลเซียติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกประเทศอะไรนะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือมาเลเซียคะเด็กๆ1 2หรือ3เอ่ยคำตอบก็คือมาเลเซียนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆประเทศมาเลเซียนั่นเองธงชาติธงประจำชาติของเขาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยวันนี้คุณครูอิฟก็ฝากไว้3ประเทศนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆอ่านหนังสือกันค่ะเด็กๆหยิบหนังสืออ่านขึ้นมานะคะอ่านเก่งพูดดีเล่มนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่39มี3นำ9ค่ะหน้าที่39วันนี้ก็คือสระอำนั่นเองค่ะเด็กๆสระอำออกเสียงอำเห็นไหมคะเด็กๆจะมีวงกลมข้างบนตามด้วยสระอาด้วยเขาเรียกว่าสระอำนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาฝึกอ่านกันนะคะว่าแต่ละคำอ่านว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆคำแรกอ่านว่าโกอำกำโกอำกำกอไก่ออกเสียงกอสระอำออกเสียงอำอ่านว่าโกอำกำเห็นไหมคะเด็กๆ เขากำใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรามาดูคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่ารออำรำรออำรำรอเรือนะคะเด็กๆออกเสียงให้ถูกต้องนะคะรอเรือนะคะรอเรือออกเสียงรออ่านว่ารออำรำอ่านว่ารำนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาฟ้อนรำค่ะ
ต่อไปคำว่าโตอัมตัมโตอัมตัมเห็นไหมคะเด็กๆคุณแม่กำลังตำน้ำพริกอยู่นั่นเองอ่านว่าโตอัมตัมค่ะเด็กๆต่อไปเลยนะคะอ่านว่าขออัมขำขออัมขำเด็กผู้ชายคนนี้เขาขำค่ะเด็กๆคะต่อไปค่ะดอกอะไรนะเขาเรียกว่าดอกอะไรคะเด็กๆดอกจำปาค่ะเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะจออัมจำปออาปาจำปาดอกจำปาค่ะเด็กๆดอกจำปาเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะมีกลิ่นหอมมากเลยต่อไปค่ะเรามาดูอีกหนึ่งดอกก็คือดอกจำปีนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าดอกจำปีสีอะไรนะสีขาวนั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อกี้เป็นดอกจำปาดอกจำปาสีเหลืองใช่ไหมคะทีนี้เรามาอ่านคำว่าจำปีพร้อมๆกันเลยนะคะจออัมจำปออีปีจำปีอีกครั้งนะคะจออัมจำปออีปีจำปีดอกจำปีสีอะไรคะสีขาวนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะอันนี้สีอะไรนะสีดำใช่ไหมคะเด็กๆเรามาอ่านคำว่าสีดำพร้อมๆกันเลยนะคะสออีสีดออัมดำสีดำสีดำนั่นเองค่ะเด็กๆอีกครั้งนะคะสออีสีดออัมดำสีดำสีดำเองค่ะเด็กๆคำต่อไปค่ะคืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคะลูกมีรสชาติหวานอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยเขาเรียกว่าลำไยนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านพร้อมๆกันนะคะลออัมลำยอไอใหญ่ลำไยอีกครั้งนะคะโลอัมลัมโยไอใหญ่ลำใหญ่อันนี้ลอลิงใช่ไหมคะลูกลำใหญ่ใช้ลอลิงนะคะแต่ถ้าเป็นรำไทยใช้รอเรือนะคะลูกรำไทยอันนี้ลำใหญ่ใช่ไหมคะที่เด็กจำได้ไหมคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะแม่น้ำใช่ไหมคะเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะมอแอแม่แม่ไม่เอกแม่นออัมนำนำไม่โถน้ำแม่น้ำอีกครั้งนะคะมอแอแม่แม่ไม่เอกแม่นออัมนำนำไม่โถน้ำแม่น้ำนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่ากำไลนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะลูกสาวเขาชี้ไปที่กำไลสวยไหมคะสวยงามมากเลยเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะโกอัมกัมโลไอไลกำไลอีกครั้งนะคะโกอัมกัมโลไอไลกำไลกำไลกำไลข้อมือนั่นเองค่ะเด็กๆการอ่านสระอัมของเราก็ได้จบลงไปแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะอ่านได้มั้ยเอ่ยสระอำง่ายมากเลยใช่มั้ยคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะเด็กๆต่อไปเราก็จะมาทำใบงานกันค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะใบงานวิชาภาษาไทยวันนี้วันพุธที่1กันยายนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็อนุบาล2ทับอะไรเอ่ย1 2 3เขียนด้วยนะคะลูกคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนตามรอยประแล้วก็กากบาทพยัญชนะที่หายไปคุณครูอิ๊บขอฝากให้เด็กๆเขียนตามรอยประก่อนนะคะให้เรียบร้อยแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วเขียนตามรอยประให้ครบทุกตัวเสร็จแล้วคุณครูอิ๊บก็จะพาเด็กๆไปกากบาทกันค่ะไปกันเลยค่ะกอไก่ข้างหลังกอไก่ตัวไหนหายไปคะลูกกอไก่แล้วขอไข่นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆ ก็กากบาทขอไข่ค่ะกอไก่ข
ขอไข่ขอขวดนั่นเองค่ะเด็กๆเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะช้อชิงช้อช้างต่อไปคืออะไรนะสอโซใช่ไหมคะเด็กๆก็กล้ากระบาดสอโซเลยค่ะช้อชิงช้อช้างสอโซต่อไปค่ะคอควายคอคนและตัวอะไรคะตัวต่อไปคอควายคอคนและคอระฆังนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆกากบาทได้เลยค่ะเสร็จแล้วไปกันต่อเลยนะคะงองูงองูแล้วอะไรคะเด็กๆตามหลังงองูคืออะไรนะก่อนจะถึงฉอฉิ่งงองูจอจานนั่นเองใช่ไหมคะลูกงองูจอจานฉอฉิ่งเราก็กากบาทจอจานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคอระฆังแล้วตัวอะไรนะคอระฆังก่อนจอจานอยู่หลังคอระฆังอยู่หน้าจอจานคือตัวอะไรคะเด็กๆคอระฆังงองูใช่ไหมคะกากบาทได้เลยค่ะคอระฆังงองูจอจานต่อไปค่ะขอขวดขอควายแล้วต่อไปค่ะเด็กๆตัวอะไรเอ่ยขอขวดขอควายแล้วก็ขอคนนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปเลยนะคะเด็กๆอยู่ข้างหน้าตัวแรกเลยพยัญชนะตัวแรกคือตัวอะไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือกอไก่นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆกอไก่ขอไข่ขอขวดนั่นเองต่อไปเลยนะคะช้อชิงต่อไปคืออะไรนะก่อนสอโซช้อชิงช้อช้างสอโซนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเรียบร้อยหรือยังเอ่ยค่ะเรียบร้อยแล้วไปต่อกันเลยค่ะงองูจอจานแล้วตัวอะไรนะอยู่หลังจอจานงองูจอจานช้อชิงนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆก็กล้ากระบาดช้อชิงได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปเลยนะคะอยู่หน้าดอชดาตอบประตักคือตัวอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกยอหญิงนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆกากบาทหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลยค่ะใบงานภาษาไทยของเราก็ได้จบลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเขียนตามรอยปะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะสำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยวันนี้ของเราก็ได้จบลงไปแล้วก่อนจะจากกันวันนี้คุณครูอิ๊บก็ขอฝากให้เด็กๆดูแลตัวเองด้วยนะครูอิ๊บเป็นห่วงช่วงนี้ไวรัสโควิดก็ยังระบาดอยู่ก่อนออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะเด็กๆหยิบจับอะไรเด็กๆก็ต้องล้างมือให้สะอาดใช่ไหมคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสำหรับการเรียนการสอนวันนี้ครูอิ๊บก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ